ล่าสุดนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเพจของกองทัพเรือนะครับก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการค้นหาและก็ปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัยซึ่งเป็นการปฏิบัติค้นหาและก็ปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงเนี่ยนะครับสุโขทัยวันที่5โดยชุดปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐบนเรือโอเชียนเนี่ยครับวาเลอร์เนี่ยก็ลอยลำใกล้จุดเรือหลวงสุโขทัยอับปางในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการดำน้ำเนี่ยจำนวน4เที่ยวภารกิจค้นหาผู้สูญหายและตรวจสอบหลักการประกอบการสอบสวนบริเวณต่างๆภายในตัวเรือเที่ยวที่1เนี่ยทางเข้าประตูทางเข้าห้องเครื่องจักรใหญ่ทางด้านท้ายเรือเที่ยวที่2เนี่ยภายในห้องเครื่องจักรใหญ่เที่ยวที่3ภายในห้องเมสจาและเที่ยวที่4ภายในห้องเสมียนพลาธิการเที่ยวที่5เนี่ยถูกยกเลิกเนื่องจากว่าสภาพอากาศนะครับผลการปฏิบัตินั้นก็บอกว่าเรียบร้อยกำลังพลทุกนายปลอดภัยแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่พบผู้สูญหายที่ติดอยู่ในเรือนะครับสำหรับการปฏิบัติการในวันนี้จะมีการดำน้ำร่วมกันอีก5เที่ยวเป็นการปลดวัตถุอันตรายระบบอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูนแล้วก็ระบบตอร์ปิโดของเรือหลวงสุโขทัยทั้งนี้กองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพล่าสุดเนี่ยนะครับภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตแต่จนถึงปัจจุบันก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็ยังไม่พบแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่4นั้นเนี่ยก็ไปเอาเรื่องของอาวุธปืน M16 ขึ้นมานะครับครับแต่เรื่องนี้ยังไงก็ตามก้าวไกลเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วครับแล้วชัยพลสะท้อนดีเขาก็แถลงที่ทำการพรรคเขานะอาคารอนาคตใหม่นี่แหละคือชัยพลเนี่ยเป็นส.ส.กรุงเทพเขต8ก้าวไกลแล้วเขาก็มาแถลงเขาเริ่มจากการไล่ตารางของเรือลบหลวงสุโขทัยเลยตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2565ที่อับปางตอนนั้นเนี่ยเรือเดินทางออกจากฐานทัพเรือสัตหีบมุ่งไปงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันครบรอบ100ปีทีนี้ชัยพลบอกว่าพอหลังจากเรือล่มข้ามปีมา11มกราคม66กองทัพเรือเปิดให้บริษัทยื่นซองประมูลโครงการกู้เรือ2เดือนหลังจากวันเรือล่มคาดว่าจะเริ่มกู้ได้เมษาปี66เป็นอย่างช้าหลังจากผ่านไปกว่า7เดือนพอถึงช่วงกันยายนปี66นายจิรัตน์ทองสุวรรณที่มีข่าวว่าหนีทหารนี่แหละสด43ปอมนี่แหละในฐานะกรรมการทหารตั้งข้อสังเกตว่าล็อกสเปคในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาโหมสุทินต้องออกมาขอสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้นระหว่างนั้น21กันยา66กองทัพเรือก็เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมดตอนนี้เขาชี้ละตอนแรกอ่ะล่มตั้งแต่65ครับ11มกราคมเปิดซองให้คัดเลือกแต่พอผ่านไปถึงกันยาจิรัตน์ทองสุวรรณบอกว่าเอ๊ะล็อกสเปคหรือเปล่าก็เลยมีการเปิดจัดซื้อจัดจ้างใหม่ชัยพลยังบอกอีกว่าพอข้ามปีมา1967 19มกราคม67เขาได้เปิดเอกสาร Just Max ไทย2ฉบับมีเนื้อหาทวงถามรายงานข้อเท็จจริงกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางและเตือนว่าตามสัญญาการใช้ยุทโธปกรณ์จากสหรัฐก่อนจะให้บุคคลที่3มายุ่งกับยุทโธปกรณ์สหรัฐต้องได้รับคำยินยอมของรัฐบาลสหรัฐก่อนและจัดแม็กซ์ก็ส่งหนังสือมาแจ้งกองทัพไทยให้ทำตามข้อตกลงการใช้อาวุธส่งมาครั้งแรก23มกราคม66แจ้งส่งรายงานระบุข้อมูลคือวันที่เกิดเหตุข้อมูลจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วชัยพลบอกว่าสหรัฐรอคำตอบกองทัพไทย1ปีแปลว่า1ปีเกือบ1ปีกองทัพเรือเตะถ่วงการกู้เรือและล่าช้าในเรื่องสรุปข้อเท็จจริงทั้งกับประชาชนและประเทศคู่ค้าขณะที่26พฤษภามกราคมที่ผ่านมาผบ.ทร.ให้สัมภาษณ์ถึงความร่วมมือกองทัพเรือสหรัฐว่าจะร่วมมือลงความไปสำรวจซากเรือสุโขทัยทีนี้เนี่ยส่วนที่เขาสงสัยคือคุณทำอะไรมาเกือบ1ปีครับมันมีทั้งหนังสือเตือนมีทั้งอะไรมาสารพัดสารพันเลยและที่สำคัญที่สุดสุดท้ายบอกจะไม่กู้ทั้งที่การกู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนเห็นภาพว่าทำไมเรือถึงล่มเพราะในตอนแรกของการแถลงเนี่ยชัยพลอ้างไปถึงการซ่อมบำรุงแผงเหล็กจาก13จุดที่ซ่อมไปแล้วเพียงแค่5จุดคือก้าวไก่เขาเล่นเรื่องนี้จำได้ไหมเขาบอกว่าไอ้แผ่นเหล็กมีปัญหาการต่อเรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะนี่ก็คือชัยพลสะท้อนดีก้าวไก่และตอนนั้นก็คือทางด้านของคุณสุเดชคลังแสงเนี่ยก็ไปอธิบายนะให้กับคณะกรรมการทางทหารสภาผู้แทนราษฎรในชุดของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรไปแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเจอคุณสุเดชคลังแสงก็ต้องถามถึงประเด็นเรื่องนี้แหละว่าที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการกู้เรือสุโขทัยที่ไม่ได้กู้หรือว่าไม่ยกมาทั้งลำเนี่ยเพราะอะไรอย่างไรลองฟังคำตอบหน่อยค่ะ
ทางสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของเรือไม่ว่าเราซื้อจากสหรัฐมันก็มีข้อตกลงว่าเขาไม่อยากให้ชาติอื่นเข้าไปถึงเทคโนโลยีเขามันก็มีข้อตกลงด้วยว่าถ้าสมมติเรือเป็นอะไรไปเนี่ยเขาขอเป็นคนเข้ามาซ่อมมากู้เพราะนั้นอันนี้เราก็เลยต้องยอมรับข้อตกลงทีนี้วิธีการกู้เนี่ยผมคิดว่าคนพูดจะต้องเข้าใจเทคนิคต้องเข้าใจกรรมวิธีนวัตกรรมในการกู้เดิมเราก็คิดว่าจะยกทั้งลำแต่ว่าการยกทั้งลำเนี่ยเสี่ยงที่เรือจะหักจะพังมากกว่าเพราะนั้นวิธีการกู้เรือเนี่ยผมอยากให้ไปศึกษานะไปศึกษาวิธีการกู้ดีๆค่อยพูดเขาก็ดูเหมือนสหรัฐเขาก็คุยเรื่องนี้กับทางวิศวกรอย่างละเอียดเขาก็ดูว่าการกู้ที่น่าจะดีที่สุดก็คือการทยอยกู้ซึ่งไม่รู้เขาเรียกศัพท์อะไรเขาเรียกกู้เบานั่นก็คือเขาก็จะลงไปถ่ายรูปอะไรไว้ทั้งหมดนะลงถ่ายรูปเก็บหลักฐานเรียบร้อยก่อนแล้วก็ทยอยเช่นว่าเขาจะดูที่ศพก่อนถ้ามีซากศพเขาก็จะเอาซากศพขึ้นมาก่อนถัดจากนั้นค่อยเอาเรื่องเทคโนโลยีเอาอาวุธของเขาขึ้นมาแล้วก็ค่อยเอาเรือขึ้นมาแล้วเขาบอกด้วยซ้ำว่าการกู้โดยการยกทั้งลำในหลายประเทศเคยทำแล้วหักแล้วยิ่งจะทำให้เสียหลักฐานทีนี้การล้มประมูลการล้มประมูลมันก็เกิดเหตุจากว่าหนึ่งก็คือข้อตกลงนั่นแหละเราฝืนข้อตกลงเขาไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราประหยัดงบประมาณทางสหรัฐเขาใช้งบประมาณของเขามากู้เราก็สมทบนิดหน่อยซึ่งกองทัพเรือเขาก็ยืนยันว่าประหยัดงบของรัฐบาลงบของราชการไปเยอะเพราะนั้นมันกระผมก็ดูแล้วก็มีแต่ประโยชน์ผมเชื่อว่าไม่มีเจตนานั้นหรอกแต่เท่าที่ฟังเท่าที่ทราบเนี่ยเขาก็สอบสวนกันอยู่นะเขาก็สอบสวนแล้วก็ฟังน่าจะต้องอันนี้ถ้าฟังไม่ผิดนะอาจจะต้องมีการลงโทษกันอยู่ส่วนเรื่องหลักฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราซีเรียสอยู่เราก็กำชับกับทางสหรัฐอเมริกาว่าเราจะกู้วิธีไหนก็แล้วแต่เรื่องหลักฐานทางคดีคุณต้องไม่ทำให้เสียเขาก็ยืนยันเพราะนั้นนี่กระบวนการวันแรกเลยที่เขาลงไปคือการไปถ่ายรูปเก็บหลักฐานบันทึกไว้ทั้งหมดเพราะนั้นอันนี้น่าจะมองแล้วน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษอันนี้อีกประเด็นเรื่องหนึ่งนี่นะคะเรื่องของการสั่งการให้มีการสละเรือก่อนล่มคือเรื่องนี้คุณสุทินก็บอกว่าต้องไปสืบสวนสอบสวนก่อนเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซากเรือแล้วก็มีการพูดคุยเนี่ยกับผู้บัญชาการทหารเรือก็บอกว่าเรื่องคดีไม่มีการยุติหรือปิดไปกับการกู้เรือซึ่งต้องมีคนรับผิดชอบในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวคงจะต้องรอดูเรื่องของความคืบหน้านะเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยนะแม้ว่าทางด้านของฝ่ายค้านจะตั้งคำถามวันนี้คุณสุนินก็ตอบคำถามอย่างชัดเจนไปแล้วครับเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวอื่นกันต่อครับค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ